ดีคุณผู้ชมสุภูสุคนครับผมมื้อนี้ผมบอยทีซี่2โลครับกลับมาอยู่ที่คอกโน่นหวายควายงามครับผมและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ก็คือเสียนบแห่งคอกโน่นหวายควายงามครับผมเดี๋ยวจะให้เสียนบแนะนําตัวกับคุณผู้ชมจักหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมนบโน่นหวายควายงามนะครับครับผมนี่ก็เจ้าของเจ้าเคียงครับสุดยอดควายพอพันระดับแชมป์นะครับรุ่นฟันน้ํานมครับผมเสียนบนี่ก็เป็นคนเลี้ยงควายงามมาแต่เก่าเลยนะครับผมก็มื้อนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่บอยทีซี่สิได้มาเบิ่งสุดยอดควายพอพันระดับแชมป์ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเล่าก่อประวัติของเจ้าเคียงกันนะครับว่าเขามีเล่าก่อจังใดมีความเป็นมาจังใดครับผมแล้วก็สิมาเบิ่งประวัติของโน่นหวายควายงามพร้อมครับว่ามีสตอรี่เรื่องเล่าความเป็นมาจังใดครับผมก็อยากให้เสียนบนะครับเล่าถึงสตอรี่ของเจ้าเคียงครับผมว่าเล่าก่อเขาเป็นมาจังใดสายเขามาจากทางใดครับผมเจ้าเคียงโน่นหวายควายงามฟ้ำต้นกําเนิดบ้านเกิดเขาอยู่ไออำเภอทับท่านครับจังหวัดอุทัยธานีโอ้อุทัยธานีครับซึ่งพ่อเขาก็คือเจ้าผู้อบต.ฤทธิ์ในช่วงนั้นก็คือหรือว่าไอเจ้ากระทิ้งผู้ในณปัจจุบันนี้ครับโอ้นั่นก็สุดยอดควายพอพันธุ์อีกตัวนึงเนาะครับเรียกว่าเล้าก่อนี่สุดยอดแล้วเนาะครับครับข้ออบต.ฤทธิ์ก็ทุกท่านก็น่าจะพอรู้จักกันดีเนาะครับเนาะเป็นแรงพันธุกรรมควายยักษ์อีกแรงหนึ่งของเมืองไทยเฮาครับครับแม่เขาก็เป็นแม่บุญรวยอยู่คอกเสียหนึ่งทับท่านครับซึ่งแม่บุญรวยนี่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทรงลูกได้ดีครับผมก็ติดตามถึงจะพี่เอื้อยเขามากนะครับเห็นเอื้อยเขาสูงใหญ่ดีครับผมแต่ว่าวาสนาไม่ตรงกันก็เลยบ่ได้มาร่วมกันครับผมก็เลยติดต่อทับท่านไว้เรื่อยถึงจะเขาอยู่ในทองหมดแล้วครับเพราะเขาคลอดออกมาปุ๊บมันก็ตีรถลงไปจองไว้เลยครับโอ้ครับเรียกว่าเจ้าเคียงนี่ก็บุญภาวาสนาทรงมาพอกันนะครับครับ คือขันมันชะตาตรงกันจังใดมันก็ได้อยู่น้ำกันนะครับเสียครับผมเพิ่นก็ต่างแบ่งให้นะครับในราคามิตรภาพเป็นราคาพี่น้องให้กันครับราคาพี่น้องให้กันเนาะครับคือราคามิตรภาพนี่มันมีคุณค่ากว่าการสิตีมาเป็นราคานะครับเสียของเฮานี่ทรงเข้าประกวดนี่ติดอันดับบ่ครับเสียล่าสุดนี่ที่งานสุรินทร์ล่าสุดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาครับได้แชมป์รุ่นฟันน้ำนมครับโอ้ได้แชมป์รุ่นฟันน้ำนมแม่นครับครับสมราคาเพิ่นนั่นล่ะครับคุณผู้ชมครับเบิ่งดูล่ะเบิ่งแข้งขาเบิ่งเงาหางเบิ่งอัณฑะเบิ่งอัตลักษณ์ครับตาเต็มแก้มจ้ำอ่องข้อครับปอกขากับอัตลักษณ์มาเต็มครับอันนี้ถือว่าเป็นอุทัยเลือดร้อยบ่ครับเสียนบแม่นครับเป็นควายอุทัยเลือดร้อย 100% นะครับอุทัยเลือดร้อยเลยเนาะครับเป็นควายเราทั้งปอทั้งแม่เลยครับคือเราอุทัยดั้งเดิมแท้ๆเลยเอาจริงๆควายอุทัยเนี่ยเขาสิเราก่อเขาสิทรงลูกใหญ่ครับแล้วก็อัตลักษณ์มาเต็มมาเต็มจนได้แซ่บนั่นแหละครับบอกง่ายๆใส่มันหล่อนครับอัตลักษณ์มาเต็มจนได้แช่มอ่ะครับคือเบิ่งความสมบูรณ์ความกลมกลืนของกล้ามเนื้อครับเบิ่งเขาเบิ่งหน้าเขาก็เปิดหน้าผากก็เปิดครับผมโอ้จะเป็นควายอุทัยที่ค่อนข้างที่จะมีกล้ามเนื้อนําครับครับผมมีทั้งโครงสร้างทั้งกล้ามเนื้อครับในตัวเขาเองเพราะว่าส่วนมากควายอุทัยก็โครงสร้างสิมากก่อนนะครับเสียครับแล้วก็ไอ้กล้ามเนื้อสิมาที่หลังตอนเต็มควายครับแต่ว่าเจ้าเคียงนี่คือในรุ่นฟันน้ำนมนี่จะปีแล้วก็ครับเจ้าเข่งสองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็ดเดือนเนี่ยครับสองปีเจ็ดเดือนนี่คือกล้ามเนื้อมาน้ำอะครับครับดูกล้ามเนื้อแต่ละมัดของเขาเด้อคุณผู้ชมรักเกณฑ์การประกวดก็เขาจะให้พวกกล้ามเนื้อไรครับกล้ามเนื้ออันนี้ตรงบันไทยความสมมติสมส่วนของลำตัวครับผมความหนาความลึกคะแนนตรงไทยจะค่อนข้างที่จะไหลซึ่งเจ้าเข่งมันจะเป็นควายที่ไทยดีครับผมไทยนะกว้างลึกครับแต่ว่าไทยงามไม่ดีครับเบิ่งคุณผู้ชมเบิ่งไทยเด้อแล้วก็หางในหางก็งามครับหางเป็นพ่วงงามอีหลีแต่ควายแช่มมันนะครับคุณผู้ชมก็งามสมราคาเพิ่นนั่นแหละครับอันนี้ได้ทับไปครับเสียคนนี้เปิดผสมเหรอครับเปิดผสมเนาะครับผสมจริงบ่ครับเสี่ยผสมจริงครับผสมจริงเลยทําจริงเลยเพิ่งจะเริ่มเปิดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ
โอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าไม่เลยครับผมครับเกิดทับนี่คันเกษตรกรนี่ค่าทับนี่เท่าไหร่ครับเสี่ยค่าผสมกับ 3,000 บาทครับ 3,000 บาทค่าเกษตรกรอืม 3,000 บาทรับประกัน3เทียครับรับประกัน3เทียแม่นครับ 3,000 นี่ก็โอ้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ชมครับค่านี่ก็น่าจะเข้าถึงทุกๆคนนะครับครับผมครับเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับครับบ่ว่าสิเป็นสายพัฒนาหรือว่าครับสายฟาร์มใหญ่กับทับได้คือกันครับได้ครับคันอยากได้ควายเล่ากอดีๆครับแข้งขาหน้าเนื้อเขาหางดีๆก็สามารถเอามาทับได้คือกันเบิดครับครับเสียครับก่อนที่เฮาสิไปประกวดจนได้แชมป์นะครับเฮาเตรียมตัวจังได๋นะครับการเตรียมตัวประกวดก็จะมีกอกอาหารแล้วก็มีป้อนยาครับสำหรับเฉพาะในช่วงประกวดนะครับถ้าไม่ได้ประกวดก็คือให้เขากินเองครับแค่ถ้าสมมติว่าจะประกวดนี่ก็จะเริ่มกอกนะครับก็จะเริ่มกอกอาหารแล้วก็ป้อนยาครับผมถ้าไม่ได้ประกวดก็ให้เขากินเองครับกินเองตามธรรมชาติครับแม่นครับแล้วก็เวลาไปสนามเขาต้องฝึกกอกไว้เพราะว่าเวลาออกต่างพื้นที่ควายนะมันจะบ่ค่อยกินยังบ่ค่อยกินอาหารบ่ว่าจะเป็นน้ำหญ้าหัวอาหารเขาจะบ่กินเลยครับกินตื่นบ่ครับหรือจังได๋ก็มันก็ตื่นทินตื่นนี่แหละครับส่วนมากจะบ่ค่อยกินครับทุกตัวเลยเหรอครับเขาก็เลยต้องจำเป็นต้องฝึกกอกฝึกป้อนหญ้าไว้ฝึกแน่เนาะครับปล่อยธรรมชาติแน่ฝึกแน่แปลงซะแล้วเนาะครับเสี่ยเตรียมตัวโดนบ่ครับที่ไปประกวดอันนี้มันช่วงนี้มันมีงานประกวดเรื่อยๆมั้ยครับก็เลยเตรียมตัวมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่งานชาติมาเลยครับครับครับตั้งแต่งานชนบุรีมาแล้วงานชาติมาก็ได้เฮ็ดตลอดเลยครับเพราะว่างานมันติดต่อกันแทบจะอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับอันนี้ประกวดจากสนามเหรอครับประกวดมามีงานแรกคือบ่อระบือครับบ่อระบือแล้วก็งานแรกบ่อระบือที่2งานที่2ชมบุรีได้ที่1โอ้ครับแล้วก็งานชาติสกลนครได้ที่2ครับแล้วก็งานเพชรบูรณ์ก็ได้ที่2ครับแล้วก็ล่าสุดก็คืองานของสุรินทร์ได้ที่1สุรินทร์ได้ที่1เนาะตั้งแต่ปลายปี64มานี่ก็หาสนามแล้วครับโอ้ตั้งแต่มกไอ้ท่านว่ามามหามีหน้านี่ได้หาสนามแล้วครับผมติดอันดับ1 1 2ตลอดครับครับเพราะว่าด้วยอัตลักษณ์ด้วยลักษณะของเขานะครับไปสนามใดก็โดดเด่นนะครับเบิ้งครับคือเอดมินบอยที่4เนี่ยไปเบิ้งอยู่ในสนามประกวดที่เขาไล่สดนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เห็นแวบกับโอ้จังใดก็ต้องมาหาเสียนุบให้ได้แล้วครับครับเพราะมันสะดุดตาแห้งในรุ่นฟันน้ำนุ่มนะเบิ้งนะครับอันนี้น้องไส้ป่ะครับนี่ครับเบิ้งโอ้เบิ้งเพิ่นยางนี่สง่างามอีหลีเด้อคุณผู้ชมนะเบิ้งพุ่นน่ะเบิ้งอันทะนั่นล่ะเห็นไข่เห็นหางพุ่นน่ะโอ้งาม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 แห้งหางนี่ใหญ่กุกหางนี่ใหญ่สมเป็นควายแช่มเหรอครับคันเพิ่นได้ย่างนี่สง่างามอีหลีเบิ้งหนานั่นล่ะคุณผู้ชมสังเกตเบิ้งอัตลักษณ์เด้ออัตลักษณ์มากเต็มมากครบครับผมทั้งเบิ้งเพิ่นทั้งมาเด้อคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิเจาะให้เบิ่งไท่ไท่ที่เป็นจุดที่ว่าได้คะแนนหลายๆนี่เจ้าเข็งนี่บ่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับสะดุดตากรรมการแวบเลยล่ะครับคุณผู้ชมเบิ่งไท่เบิ่งกกหางไท่เปิดไท่ใหญ่กลมกลืนครับผมไท่เขาจะกล้ามเนื้อหลายครับครับโอ้กล้ามเนื้อเป็นมัดก็ขาหลังนี่เป็นลายครับครับผมไทยกลมไทยมุ่นแต่เบิ้งแรกข้างจะเป็นรูปมะนาวตัดโอ้จะหางกกหางนี่ครับไงหรือกกหางจากนิ้วครับเนี่ยเสียนบได้วัดจากเทียวบ่ได้วัดจากเทียวเกิดเบิ้งใส่ฝ่ามือเบิ้งใส่ฝ่ามืออ่ะโอ้เบิ้งเอารถคุณผู้ชมหางยาวครับพวกหางจะยาวเกือบถึงพื้นครับครับหางนี่งามอีหลีครับแล้วก็ไข่ไงเสมอกันครับครับไข่เสมอกันดีเนาะไข่ไงเสมอกันโอ้งามงามสมกับเป็นควายแชมป์นั่นแหละคุณผู้ชม
ความกลมกลืนของร่างกายนะครับคุณผู้ชมนกไส้นี่ซื้อว่าจังไดครับนี่อันนี้เสียพุ่มครับเสียพุ่มเนาะโอ้เลี้ยงค่อยซอยอ้ายดีตัวเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับ15ปีครับ15ปีโอ้ซอยกันพัฒนาสายพันธุ์อยู่เนี่ยเนาะครับบึงนี่ล่ะบึงท่าเพิ่นยืนเพิ่นยืนเพิ่นจัดท่าเจ้าของดีเนาะเสียนบเนาะครับเพราะเพิ่นเข้าสนามดูเนาะเข้าสนามบ่อยวงเขาเพิ่นดูกำมันก็เชื่องก็จัดท่าจัดยังก็แทบจะบ่ได้ฝึกเลยมั้ยครับโอ้แทบจะบ่ได้ฝึกเลยบ่ครับแม่นครับบ่ได้ผูกโยงเลยครับจะมีผูกโยงแค่ช่วงที่เวลาอาบน้ำแค่นั้นครับครับผมเวลาฉีดน้ำล้างตัวครับครับมือนึงกับประมาณสัก5นาทีได้เนาะอืมครับล้างแค่ล้างตัวเวลาขึ้นเดือดซะครับแล้วก็ห้องกับบ่ได้ไปฝึกโยงเขาเลยว่าเขาเชื่องเขานี่โดยพันธุกรรมเขาเองอยู่แล้วนะครับแทบจะบ่ได้ฝึกโยงเลยบ่ครับบ่ได้ฝึกโยงเลยครับบ่ได้ฝึกเลยบ่ได้โยงเลยโอ้หูเนาะหูแห้งหูแห้งบึงเพิ่นยืนจับท่าคุณผู้ชมจัดเอาเองเด้เนี่ยคุณผู้ชมเขาแค่จับสายสะพายซื่อครับเพิ่นยืนแบบสมเป็นควายดาราแล้วคุณผู้ชมอันนี้สูงเท่าไหร่ครับเสีย160กว่านี่แหละครับ160กว่าครับโอ้กันยังมันบ่ได้วัดดุลนะครับครับยังไปอีกไกลอยู่ผมว่าความสูง165ต้องมีแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็สูสีครับครับอาจจะถึงแล้วมั้งครับจากที่เบิ้งนี่ก็ถึงอยู่ครับ165นี่เบิ้งบ่อยที่ซี่นี่สูง168เด้อเดี๋ยวสิไปยืนให้เบิ้งเอ้ายืนให้เบิ้งข้างหลังเห็นคนบ่ล่ะสิบ่เห็นแต่หัวบ่โอ้ใหญ่แฮงสูงแฮงค่อย2ปีเล็บเท้าเพิ่นก็ใหญ่เนาะแม่นครับธรรมชาติเลยครับบ่ทันได้แต่งอยู่โอ้เล็บเท้ากระดูกใหญ่สมเป็นควายอุทัยเลือดร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับความสวยงามกลมกลืนลูกหักของเสียนบเสียเลี้ยงควายมาได้จากปีแล้วครับเนี่ยเขาปีที่3ครับเขาปีที่3แม่นครับแต่สร้างควายระดับแชมป์ได้ครับโอ้ก็คือแต่ก่อนนี่บ่ได้เลี้ยงควายเนื้ออีหยังบ่บ่ได้เลี้ยงควายเลยครับพื้นฐานก็เลี้ยงแต่งัวครับกับไก่ชนเคยเลี้ยงง้อแล้วก็เลี้ยงไก่ชนครับเลี้ยงง้อผูงมันก็เจอปัญหาคือพื้นที่เฮาก็หน่อยลงการเลี้ยงกันยังเลยลำบากเพราะว่าเขาจะปลูกอ้อยปลูกเป็นไรแล้วก็หาคนเลี้ยงให้บ่ค่อยได้ครับครับสำหรับง้อผูงนะครับก็ค่อยทยอยขายออกเรื่อยๆขายออกจนเหลือบ่กี่ตัวก็เลยมาคิดว่าจะปรับเลี้ยงควายลองเมืองเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์เรื่องแบบว่ามันกินหญ้าท่อกันแต่ว่ามันผลผลิตมันต่างกันนะครับมูลค่าการผลผลิตมันต่างกันครับผมตกปีแม่เฮาสามารถมีเงินแสนมีเงินล้านได้ครับแต่ว่าง้อนี่เฮาเลี้ยงอยู่ก็ได้แค่เงิน10,000ตกปีแม่ก็ได้แค่10,000ครับผม10,000กว่าบาท20,000แต่ว่าควายหน่อยยานมนี่ตัวได้งามๆนี่ก็7หลักอาจจะมีครับครับแม่นอีหลีครับเอดมินบอยไปหลายๆฟาร์มครับพึ่งออกมานี่ครับรอกันไปแล้วครับหา6หลักก็มีครับผมก็ได้ลองเปลี่ยนมาเลี้ยงได้สิครบ3ปีแล้วครับเดือนพฤษภาคมนี่ก็เต็ม3ปีครับครับโอ้แล้วการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพจังซี่เฮาเอาความรู้มาจากไสครับเที่ยก็มีพื้นฐานจากการเลี้ยงง้ออยู่แล้วโอ้ห้องก็รู้จากอุปนิสัยง้อควายอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะประมาณใดหรอกครับผมแต่มันจะต่างกันจากง้อเนี่ยก็คือมันทนหอนบ่ได้อ๋อขาดน้ําบ่ได้ขาดบ่แรงน้ําบ่ได้บ่น้ําบ่ได้ครับการเลี้ยงควายนี่ก็ต้องมีน้ํามีสารแรงน้ําก่อนแล้วเนาะครับอันดับแรกเพราะควายเขาจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะทนความหอนบ่ค่อยได้คือจะง้ออืมครับก็แค่ก็ต่างกันแค่นั้นทุกอย่างก็กินหญ้ากินหยังก็คือกันหมดเลยครับครับผมครับคือเฮามีพื้นฐานการเลี้ยงง้ออยู่แล้วแม่นครับพวกยุกยาพวกหยังสิเฮาก็เอายารักษาโรคตามควายเอ้ยตามง้อเลยยังมันเป็นไข่เป็นหยังก็เฮาก็สิยาแก้ไข่แก้หยังก็คือตามง้อเลยครับครับผมยาบำรุงก็แบบเดียวกันเลยมีพื้นฐานมันก็พอสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้อยนึงนะครับพฤติกรรมการเลี้ยงปรับเปลี่ยนน้อยนึงทั้งคนเลี้ยงแล้วก็ครับทั้ง
พื้นที่ของเฮาเนี่ยนะครับต้องปรับเปลี่ยนหน่อยนึงมือนี่มันเลี้ยงมันก็สบายขึ้นหลายแล้วครับเพราะมีแปลงหญ้าเฮาก็ตัดหญ้ามาไว้มันแล้วไอ้หญ้ามือเว้นก็เน้นนอนหลายๆครับนอนๆของมันหลายๆครับออกแค่เช้าแค่เช้ากับเลี้ยงครับผมออกมารีแลกซ์คลายเครียดย่างเขาเห็นเขาย่างแท้เล่มครับอันนี้ก็ปลูกหญ้าเองเลยบ่ครับหญ้าก็ปลูกครับบ่ได้ปลูกเขาแล้วครับปลูกแต่หญ้าโอ้ปลูกแต่หญ้าครับหน้านี่ปลูกหญ้าอย่างเดียวเลยโอ้คุณผู้ชมหน้าหลายๆนะครับมีแต่หญ้าไว้ให้ควายย่างเดียวเลยครับแสนนพสำหรับผู้ที่สนใจต้องการทับนี่สามารถติดต่อช่องทางใดได้แน่ครับผมครับติดต่อช่องทางหมายเลขโทรศัพท์0889015834ครับครับผมแล้วก็เพจ Facebook นี่ทางใดครับผม Facebook นบนนท์หวายควายงามครับครับก็พิมพ์เข้าไปเลยเนาะนบนนท์หวายควายงามครับครับผมก็ผู้ใดต้องการทับก็เสียนบนนท์หวายควายงามก็เปิดให้ทับตลอดครับผมครับอันนี้น้ำเสื้อมีจำหน่ายไปครับน้ำเสื้อมีแล้วครับมีรีดแล้วเนาะครับหลอดละ300ชุดละ 3,000 บาทครับโอ้สนใจน้ำเสื้อก็ติดต่อได้ครับครับคันสนใจน้ำเสื้อก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่แจ้งไปครับท่านสนใจทับจริงครับเข้ามาเลยครับนนท์หวายควายงามตำบลอำเภอใดก็ครับอยู่บ้านนนท์หวายตำบลนนท์หวายอำเภอหนองบัวซ่อจังหวัดอุดรธานีครับโอเคครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาแจ้งเข้ามาทางเสียนพนี่แหละครับครับเพิ่นใจดีครับเพิ่นเปิดกว้างครับผมสำหรับเกษตรกรสายพัฒนาโดยเฉพาะครับครับอยากให้พี่น้องในพัฒนาได้เข้าถึงกันครับทุกคนและค่าเกษตรกรเพื่อเกษตรกรครับครับโอ้สุดยอดแห้งใจเพิ่นครับเพิ่นเปิดกว้างแห้งครับคุณผู้ชมฝากติดตามกันแน่นะครับสำหรับเจ้าเคียงครับผมสำหรับเกษตรกรสายพัฒนาอยากได้พอพันธุ์ดีๆผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ่งสุดยอดแม่พันธุ์กันเนาะครับเนาะ